Excuse me? How do I get to Central World? คุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจใช่ไหมครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง5วิธีที่จะมาทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจขึ้นครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับผมแบงค์ Uncle Bank นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Uncle Bank นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Uncle Bank ของผมด้วยนะครับวิดีโอในวันนี้อาจจะแตกต่างจากวิดีโออื่นๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีคนรีเควสเข้ามานะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับผมบอกก่อนเลยว่ากว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมเริ่มจากศูนย์ผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆผมขออนุญาตเกริ่นประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะครับผมเนี่ยเรียนโรงเรียนภาคไทยมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.4 นะครับจุดหักเหมาอยู่ที่ตอนป.5 นะครับที่ต้องย้ายเข้าไปโรงเรียน2ภาษาในขณะที่เราเองไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยไม่กล้าพูดไม่สามารถแต่งรูปประโยคหรือว่าพูดออกมาให้ถูกต้องได้อย่างนั้นนะครับ แล้ววันแรกที่ย้ายเข้าไปเรียนนะครับดันโดนครูฝรั่งนะครับเลือกให้มาเป็นคนพูดหน้าชั้นว่าตอนซัมเมอร์เนี้ยได้ไปทำอะไรมาบ้างกลัวมากๆเลยไม่กล้าพูดเลยนะครับหน้าชั้นไม่รู้จะเริ่มยังไงผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกครับที่ว่าเราไม่กล้าพูดเรากลัวพูดไม่ออกแต่โชคดีที่ตอนนั้นมีเพื่อนนะครับช่วยกระซิบช่วยเราพูดเพราะว่าเขารู้ว่าเราแบบไม่ได้จริงๆอย่างนั้นนะครับนั่นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราสึกว่าเราอายมากในวันนั้นที่ผมไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หน้าชั้นมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยต้องพยายามฝึกฝนที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นนะครับที่มาช่วยคอยสอนช่วยคอยฝึกช่วยคอยผลักดันเราว่าต้องพูดยังไงออกเสียงภาษาอังกฤษยังไงต้องอ่านยังไงให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณเพื่อนมากๆเลยเพราะวันนี้ก็ยังจำได้อยู่ว่าคือคนไหนนะครับพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาฝึกฝนฝึกเยอะมากๆเลยจนเป็นแบบทุกวันนี้นะครับ wow. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้นะครับเพราะผมเองก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันงั้นเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะครับวิธีที่1ก็คือเรื่องของ mindset ครับ mindset คืออะไร mindset ก็คือความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนะครับเราจะต้องเปลี่ยน mindset ของเราให้ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีความกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษผิดมีความกลัวเรื่องของสำเนียงว่าเราจะไม่เป๊ะมีความกลัวอะไรหลายอย่างรวมไปถึงการกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะมีนิสัยที่ชอบวิจารณ์คนอื่นจากประสบการณ์ตรงเลยที่เคยเจอมาตอนเด็กๆคนไหนเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษผิดหรือว่าพูดสำเนียงไม่ดีเนี่ยก็จะโดนเพื่อนเมาว่าพูดแย่จังเลยพูดไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ไหวไหมแต่คนที่พูดสำเนียงดีก็ยังโดนคนนินทานะครับว่าทำไมดัดจริตจังเลยต้องพูดสำเนียงแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน mindset ตรงนั้นนะครับเราต้องอย่าไปกลัวซึ่งการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเนี่ยนะครับห้ามกลัวทุกอย่างพูดไปเลยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เป๊ะสำเนียงเราอาจจะยังไม่ใช่แกรมม่าเราอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวขอให้เราพูดไปก่อนให้เราสื่อสารรู้เรื่องยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกแม่ค้าหรือว่าพวกไกด์อะไรอย่างเงี้ยครับภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยสำเนียงเขาอาจจะไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวแกรมม่าเขาอาจจะไม่ถูกต้องเขาเนี่ยสามารถพูดออกมาได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วคนที่รับฟังเนี่ยก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารได้เห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยทลายความกลัวนั้นออกไปได้ได้เปลี่ยน mindset ตรงนั้นไปถ้าเรานะครับมัวแต่ไปกลัวว่าคนจะมานินทาหรือว่าคนจะมาคิดว่าเราดัดจริตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันพัฒนาตัวเองและก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือเปลี่ยนความคิดแล้วก็อย่าไปกลัวครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไม่กลัวก่อนนะครับในเรื่องของสำเนียงเนี่ยถ้าเกิดยังไม่เป๊ะเราสามารถฝึกได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราสามารถเปลี่ยน mindset แล้วก็ทลายความกลัวได้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลือกนะครับว่าเราจะไปสำเนียงไหนนะครับมันจะมีสำเนียงหลักๆเนี่ย2อย่างก็คือ American accent กับ British accent ซึ่งสำเนียงทั้ง2อย่างนะครับเราสามารถเลือกได้แล้วแต่ความชอบเลยสำเนียงอเมริกันนะครับเขาจะออกเสียงเร็วกว่าเขาจะมีความควบคำเยอะกว่าแล้วก็การออกเสียงตัว R อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะชัดกว่านะครับในขณะที่สำเนียงอังกฤษนะครับอาจจะฟังดูหรูหราดูไฮโซดูพอชมากกว่าสำเนียงของเขาเนี่ยอาจจะออกเสียงยากกว่านิดนึงสำเนียงบางคำเนี่ยอาจจะฟังดูตัว T ชัดกว่าตัว R เนี่ยเขาจะไม่ม้วนลิ้นเขาจะเป็น R ซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยตัวอย่างของสำเนียงอังกฤษนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับใครที่ชอบสำเนียงอังกฤษก็ลองไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับส่วนคนที่ผมคิดว่าออกสำเนียงบริติชได้อย่างชัดเนี่ยคงต้องไม่ไว้ให้กับเอมม่าวัตสันนะครับเฮอร์ไมโอนี่ของเรานั่นเองที่ออกเสียงสำเนียงบริติชได้อย่างชัดเจนจริงๆเรื่องสำเนียงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับความชอบส่วนบุคคลเลยว่าคุณจะชอบแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากครับผมเองในบางทีเนี่ยยังพูดผสมกันเลยเป็นชาเลนจ์นิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยก็เริ่มจากการเลือกก่อนก็จะดีนะครับแล้วเราก็มุ่งไปที่สำเนียงใดสำเนียงหนึ่งไปเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าพอเราเลือกสำเนียงได้ปุ๊บเราก็จะไปต่อในขั้นตอนต่อๆไปได้นะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนะครับข้อที่3นะครับ practice
practice การฝึกฝนนะครับจะทำให้เราเพอร์เฟกต์อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมจะขอแบ่งการฝึกฝนออกมาเป็น3อย่างก็คือการฟังการอ่านแล้วก็การพูดนะครับเริ่มจากการฟังทำมาถึงเริ่มจากการฟังก่อนเพราะว่าการที่เราจะพูดออกมาได้อย่างถูกต้องหรือมั่นใจเนี่ยเราจะต้องมีทักษะการฟังที่ดีก่อนว่าหูเราฟังอะไรมาสมองของเราก็จะจำแล้วก็ประมวลออกมาให้เป็นคำพูดที่ถูกต้องตามที่เราได้ยินมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทักษะการฟังเนี่ยควรจะมาอยู่ในทักษะต้นๆของการฝึกฝนนะครับต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยโชคดีมากที่คุณมีสื่ออะไรมากมายที่จะช่วยทำให้คุณฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่สามารถฝึกฝนได้เยอะในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับตอนที่ผมฝึกเพื่อที่จะไปสอบชิงทุนเนี่ยผมต้องมานั่งดูวิดีโอแล้วเอาเทปกาวมาแปะบังซับไตเติลเอาไว้เพื่อเป็นการฝึกแล้วก็พยายามฟังแล้วก็แปลความหมายแล้วก็ฝึกพูดตามหนังที่เราดูนะครับสมัยนี้เนี่ยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ฟังดูช่องที่เป็นพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคนไทยสอนภาษาอังกฤษเองหรือว่าจะเป็นฝรั่งช่องที่พูดอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นสมมติว่าคุณชอบการแต่งหน้าคุณก็ไปดูคอนเทนต์ของฝรั่งที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเขาพูดยังไงหรือคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวภาพยนตร์คุณก็ไปฟังช่องที่พูดเกี่ยวกับการรีวิวภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นการฝึกฝนทักษะการฟังไปด้วยในตัวถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราพอจะจับประเด็นได้ว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับอ่ะถ้าเกิดสมมติไม่อยากจะดู YouTube ดู YouTube จนเบื่อแล้วก็ไปดูหนังก็ได้นะครับดูหนังเป็นวิธีโอแฟชั่นที่ยังไงก็ยังจะเวิร์คนะครับก็คือการดูภาพยนตร์ Netflix ก็ได้หรือว่าดูวิดีโอดูซีดีอะไรดูวิดีโอก็กลับไปดูซีดีก็ได้นะครับแล้วก็ดูซ้ำๆดูซ้ำๆเพื่อศึกษาซึ่งจะไปต่อยอดในสกิลขั้นต่อๆไปนะครับหรือถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปอ่ะเพลงก็ได้เพลงเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะสามารถช่วยให้เราฟังและคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษนะครับคุณก็ควรจะเลือกเพลงที่คุณชอบหรือเพลงที่เหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษต้องเลือกเพลงให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะฝึกภาษาอังกฤษแต่คุณไปฟังเพลง Anaconda ของ Nicki Minaj อย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากสำหรับการเริ่มต้นไปนิดนึงนะครับสำหรับผมนะครับเพลงที่ผมจะมาแนะนำก็คือเพลง A Whole New World นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงเพลงนี้นะครับหลังจากที่เราต้องฝึกฝนทักษะในการฟังปึ๊บเพื่อที่จะเป็นการทำให้เราคุ้นเคยกับรูปประโยคหรือว่าการออกเสียงของคำแต่ละคำทักษะต่อมาคือการอ่านนะครับซึ่งเราควรจะอ่านเยอะๆสมัยก่อนเนี่ยผมอ่านเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นบทความภาษาอังกฤษหรือว่าข่าวหรือว่าหนังสือหรือว่านิยายเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเยอะมากแต่ว่าผมจะไม่ได้อ่านธรรมดานะครับผมจะอ่านออกเสียงออกมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราอ่านในใจเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านออกเสียงออกมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อปากของเราไปด้วยมันอาจจะฟังดูตลกนะแต่ว่าจริงๆครับซึ่งก็จะไปพ่วงเกี่ยวกับการฝึกฝนสกิลขั้นต่อไปก็คือการพูดนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยกับภาษาไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันถ้าคุณไม่อ่านและพูดออกมาให้มันชินเนี่ยลิ้นของคุณจะแข็งแล้วคุณอาจจะออกเสียงออกมาได้ไม่ถูกต้องคนที่ฟังอยู่แล้วยังเป็นเด็กนะครับคุณได้เปรียบตรงที่ว่าคุณยังเด็กลิ้นของคุณเนี่ยยังไม่แข็งคุณจะมีโอกาสในการฝึกฝนในภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าคนที่อายุเยอะอย่างผมเองเนี่ยพอเริ่มแก่แล้วเนี่ยรู้ตัวเลยว่าลิ้นแข็งขึ้นอีกคำที่เคยพูดง่ายๆได้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยลิ้นมันเริ่มแข็งคำพูดมันจะเริ่มแบบไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยหรืออาจจะฝึกการคิดภาษาอังกฤษในใจก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับพอพูดถึงเรื่องของการพูดแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการออกเสียงนะครับผมแนะนำว่าให้คุณลองกลับไปศึกษาการออกเสียง A B C ดูใหม่นะครับคุณอย่ามาดูถูกนะครับการที่เราจะเก่งในเรื่องภาษาอังกฤษได้เนี่ยรากฐานของเราจะต้องมั่นคงนะครับกลับไปเรียน A B C ดูใหม่ดูว่าการออกเสียงของเรานั้นอ่ะต้องปรับใหม่หมดเลยผมจะแนะนำนะครับมีวิดีโอของเพื่อนผมนะครับช่องของ Jasmine McCompany นะครับเป็นเพื่อนของผมเองเขาเนี่ยทำวิดีโอหนึ่งออกมาที่เป็นเกี่ยวกับการออกเสียง A B C ที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นวิดีโอที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ทางด้านนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปแวะดูแล้วก็ไป Subscribe ช่องของ Jasmine ก็ได้นะครับจะบอกว่าช่องนั้นเนี่ยเขาจะมีการสอนทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วเป็นช่องที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ใครที่ชอบสำเนียง British นะครับก็จะชอบคอนเทนต์ของ Jasmine นะครับยังไงก็ฝากมาให้กำลังใจเพื่อนผมด้วยแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาต่อเรื่องของการพูดนะครับพวกเราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องนะครับจะสังเกตได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ให้ความสนใจกับการเริ่มหรือการจบของแต่ละคำผมคิดว่าเราควรจะออกเสียงให้มันครบนะครับ morning เห็นไหมครับว่าต้องเก็บคำชัดต้องเก็บคำให้ครบเลยจริงๆ morning จะมา morning ไม่ได้ต้อง morning ต้องมีความลิ้นงุ้มเพราะฉะนั้นนะครับเวลาฝึกอ่านอะไรก็อ่านออกเสียงให้มันครบซึ่งผมขอวกกลับไปที่เพลง A Whole New World นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสียงครบมากๆเลยถ้าลองสังเกตดีๆนะครับอลาดินเนี่ยทั้ง2เวอร์ชันเลยเขาจะออกเสียงคำได้อย่างครบมากๆ I can show you the worldอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเก็บคำครบมากๆเพราะฉะนั้นนะครับไปฝึกร้องเพลงนี้ก็ได้ไม่ยากนะครับดูว่าเราจะต้องเก็บ
คำให้มันแบบครบคำอ่ะลองไปฟังเพลงนี้ดูนะครับเป็นการบ้านแล้วก็ฝึกร้องในเรื่องของการออกเสียงอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือผมสังเกตเห็นมาหลายคนมากๆเลยนะครับว่าจะชอบเติมตัว S ลงไปหลังคำโดยไม่จำเป็นหลายๆคำหรือบางคนแทบจะทุกคำอันนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้ลองฟังอ่านแล้วก็พูดเยอะๆดูว่ามันจำเป็นที่ต้องมี S ตรงไหนที่ไม่จำเป็นต้องมี S ก็ไม่ต้องไปเติม S หรือว่าออกเสียง S ออกมานะครับนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมเองก็ยังฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแน่นอนเราไม่ได้เติบโตที่เมืองนอกอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ไม่ได้รู้เขาทุกอย่างหรอกมาถึงข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของแกรมมานะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าแกรมมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเนี่ยเอาแกรมมามาไว้อันดับที่4เพราะว่าเราควรจะไปตามลำดับแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกจากการฟังการอ่านการพูดหรือว่าการเขียนมาเยอะๆแล้วเนี่ยคุณจะคุ้นกับรูปประโยคหรือบางทีการฟังเพลงมาเยอะๆนะครับจะทำให้เราคุ้นเคยกับรูปประโยคต่างๆนะครับพอเรามาเรียนแกรมมามาฝึกแกรมมาเนี่ยเราก็จะคุ้นกับรูปประโยคต่างๆทำให้การเรียนแกรมมาของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับ tense แบบนี้รูปประโยคแบบนี้จะต้องเป็นแบบไหนจะต้องเติมด้วย tense อะไรจะต้องเติมด้วย verb ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแกรมมาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมเองจะบอกเลยนะครับว่าผมไปเรียนอเมริกาแลกเปลี่ยนมา1ปีผมกลับมาแกรมมาผมก็ไม่ได้แกรมมาผมก็พังผมต้องมาเริ่มเรียนแกรมมาใหม่ในมหาลัยนะครับซึ่งใครที่จะฝึกแกรมมานะครับก็เชื่ออีกว่าในอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมีอะไรให้เราฝึกแกรมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Google ก็ได้นะครับหรือจะซื้อหนังสือมาฝึกแกรมมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับพอเราพูดได้แล้วแกรมมาของเราถูกด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรามั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นครับมาถึงข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออย่ายอมแพ้นะครับข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยมันมีหลายๆคนนะครับที่พอเริ่มปุ๊บแล้วรู้สึกท้อรู้สึกว่ามันยากเกินไปก็เลยยอมแพ้แล้วก็หยุดแล้วทักษะภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยก็ไม่พัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ที่จะพัฒนาตัวเองนะครับลองคิดซะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาของเราถ้าเรากล้าพูดและทักษะภาษาอังกฤษของเราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะเปิดโอกาสดีๆให้เราในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานนะครับเชื่อผมสิให้กำลังใจตัวเองเยอะผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ครับเอาละครับและนี่ก็คือ5วิธีที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยและหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Uncle Bank กดไลค์วิดีโอนี้และกดแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียของคุณนะครับผมหวังว่าในวิดีโอหน้าเราจะได้พบกันอีกนะครับแล้วมารอดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรครับใครมีอะไรจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีความผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็ขอโทษเอาไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย